สวัสดียามเช้าจ้าช่องเมนูแมววันนี้พี่กาฟิลมาแต่เช้าเลยสงสัยจะติดใจปลาทอดเรายังไงฝีมือวันนี้มา3ตัวเลยพามา2สาวเลยพี่ใหญ่เราสุดหล่อนี่นี่หนูมากินหนูห่วงน้องอีกน้องก็มีอนุมาแย่งน้ำพี่เนี่ยยังไงอ่ะหนูไปกินอนุมันสิเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ตีหรอกเล็กไหนอันนี้ไปนอนนู้นไปนอนมาอีกตัวนึงแต่ตัวน้องเขาจะกลัวไอ้นี่กะหนูจะเอาอะไรเนี่ยพี่ยายหมดอ่ะพี่กาฟิลเอาไงอ่ะเจอพี่ยังแย่งหมัววิ่งเข้าวิ่งออกส่องตูดแมวให้ดูเลยเช้าอะไรค่ะบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นแล้วลมหนาวมาตะข่ายเราเดี๋ยวต้องไปดูแล้วตะข่ายลอยน้ำลดจะเน่าหมดเพราะว่าเรามีพี่ๆรอกินเยอะสงสัยได้ทอดให้พี่ๆกินเนี่ยหมดอีกแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะพี่นะคะน้องให้ก่อนนะคะอร่อยพี่กาฟิลอร่อยน้องเหมียวก็อร่อยเหมียวมันอร่อยใหญ่เลยเหมียวมันอร่อยพี่กาฟิลสุดหล่อแล้วก็อร่อยเอาเคี้ยวกี่ทีวะกินหัวปลาช่อนเลยแล้วกันน้องหมดนี่ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กมาอันนั้นใหญ่เกินป่ะหาหออย่างเชิงกินปลาช่อนเลยนี่อีกข้างกดหนูไม่ต้องเข้ามาตัวหนูมันกลัวคาไปกินใต้ท้องรถตัวนี้มันดุห่วงพี่มันห่วงพี่มันใช่ไหมห่วงพี่ไม่อยากห่วงพี่นี่นะคะนี่เนาะน้องก็มาหาแต่เช้าได้ปลาทอดที่เราลงตะข่ายไว้ที่เราทอดเมื่อคืนนะนี่ให้ดูหน่อยนี่ค่ะน้องเขากำลังอร่อยเขากินตัวนึงก็ดีเลยได้น้ำกิ๊กอ่ะโอ๊ยคลิปนี้ก็ฝากชมฝากช่องน้อยๆเมนูแมวนี่ด้วยค่ะพี่กาฟิลอร่อยไหมบอกสิเนี่ยหนูไม่กินหรอกปลากระดีหนูจะกินปลาหมอเดี๋ยวเราจะต้องไปดูตะข่ายเนาะน้ำลดแล้วน่าจะลอยแล้วห่างกันนานโน่นเดี๋ยวเช้าสายไปเดี๋ยวมันจะเน่านั่นก็เก็บมาทอดให้พี่ๆเขากินคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเมนูแมวน้อยๆด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแม่แม่กาฟิลนะมาตัวตัวนี้ก็ป้วนเนี่ยดูมันอ่อนนะเนี่ยตัวเนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้หน่อยหังกูเขาจริงไงกูไปสวัสดีค่ะ